ู่ในมือลุงหนอตอนนี้ก็เป็นกระเป๋ากล้องอีกรุ่นหนึ่งของอาร์ติซานเขานะครับตัวนี้ลุงต้องบอกก่อนว่าเขาเป็น made in China นะวัสดุก็เป็นลักษณะของ PVC นะครับแต่ว่าเกรด PVC ของอาร์ติซานนี่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยคุณภาพนี่เขาแบบพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้ใช้ชื่อรุ่นว่าอาร์ติซานบาซัลนะครับบาซัลคือหินชนิดหนึ่งหินภูเขาไฟว่าในภาษาอังกฤษถ้าแปลนะบาซัลนะครับตัวนี้เจ๋งเลยสลิงบาซัลนะครับตัวเล็กๆไซส์ก็กำลังสวยนะวันนี้เพิ่งได้มาลุงก็มาลองเปิดดูนะครับด้านบนเปิดจากด้านบนนะโอ้โหลึกแฮะนี่ครับซิปเขายาวมางี้เลยเปิดเป็นสไตล์แบบนี้เลยมีอินเสิร์ตด้านในนะเป็นสีดำนะครับออกได้ไหมอ๋ออินเสิร์ตยกออกได้นะครับตัวอินเสิร์ตยกออกได้เลยตรงนี้ลุงหนอก็เปิดปุ๊บทำปั๊บเลยรีวิวกันนะฮะอ้าวอินเสิร์ตยกออกได้นะภายในก็โล่งๆสบายเลยครับนี่มีช่องให้ตรงนี้ใส่กระจุกกระจิกได้งานดีนะวัสดุข้างในโอเคเลยตัดเย็บเนี้ยบมากเลยครับล่องลอยของได้การระเก็บได้เก็บลายนี้โอเคเลยผ่านมาตรฐานของทางอาร์ติซานเขานะฮะอินเสิร์ตข้างในจะมีให้2ช่องนะครับเป็นลักษณะ2ช่องนะฮะ2ช่องตรงนี้ลูกค้าสามารถแยกเสียบได้อ้าว PVC นะราคาไม่แพงลุงบอกเลยด้านหลังมีมือจับนี่นะฮะมีช่องด้านนี้นิดนึงได้อยู่ด้านล่างก็เป็นไนลอนกันกระแทกอย่างดีนะครับเอาละตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจเดี๋ยวลุงหนอจะลองใส่ให้ดูว่าไซส์สลิงบาวเซอร์ตรงนี้มันได้ประมาณไหนบ้างนะมาดูซิว่าลุงหนอใส่อะไรบ้างพาร์ติชันในอินเสิร์ตมีให้2ชิ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลุงหนอจะลองใส่กล้อง2ตัวดูตัวอย่างนะเป็นกล้องฟิล์มนะนี่ครับนะนิคอนนะอ้าว1ตัวแล้วลุงก็เลื่อนพาร์ติชันมาขยับนิดนึงเพราะว่าเวลาไปอย่างว่าฮะกระเป๋าใบเล็กก็ไปชุดเล็กๆนะอย่าไปยัดกันให้มันแบบโอ้โหโอ้โหลดอ้าวอีกตัวนึงได้อยู่เลยครับสบายนี่นะ2บอดี้กล้องฟิล์มหรือมิเรอร์เลสขนาดเล็กได้เลยครับไปได้ไอช่องตรงนี้ก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่อะไรก็ว่าไปนะใช้ได้ครับขนาดไซส์กำลังสวยเล็กๆกำลังสบายๆนะน่ารักดีน้ำหนักดีด้วยนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องวัสดุนะเพราะว่าอาร์ติซานเขาถึงจะเป็น PU ก็เกรดพรีเมียมครับรับประกันคุณภาพสินค้ามาที่ร้านแล้วเอาแวะมาลองกันนะมีอะไรคำแนะนำทักที่อินบ็อกซ์ลุงหนอได้เลยนะครับขอบคุณครับ